ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับหล่อเลือกได้ทั้ง3นะครับต่อไปเราไปดูเวอร์ชั่นความน่ารักกันบ้างนะครับคู่ที่5ครับหนุ่มน้อยน่ารักความภาคภูมิใจของเทรนเนอร์ส้มอมราหนุ่มน้อยผู้มากด้วยลีลาลูกอ่อนที่5น้องปันปันน้อยคู่ต่อสู้หนุ่มลูกอ้อนหน้าทะเลนเจ้าของวลีเด็ดจากเพลงดังของเขาเองมีแฟนกันไหมน้องฮอตเตอร์ปันปันกินขาดค่ะว่าไงพี่น้องแต่ถ้าว่าล่ะถ้าพูดถึงว่าน่ะถ้าเป็นเด็กเสน่ห์นะก็น่ารักที่สุดช่างว่าต้องบอกว่าร้องโพสเตอร์เรานะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมาเทียบความน่ารักจากเสียงกรี๊ดแล้วกันนะคะใครว่าน้องโพสเตอร์ขอเสียงกรี๊ดดังๆเลยเป็นพี่ไม้ปันปันเข้มมากเอาละครับจับมือแสดงความสามัคคีกันหน่อยครับยกที่5เริ่มได้และต่อไปนี้ขอนำท่านเข้าสู่ศึกของ2อาตีน้อยที่จะมาทำน่ารักแข่งกันขึ้นพ่อข้าพาไม่ไหว
ที่คำพูดมันไม่ยอมตรงกันกับใครทั้งที่พยายามและไม่ว่าจะเจ็บตัวสักขนาดไหนเหมือนฉันยังคือกำลังไปชนะความเป็นจริงแต่ถึงแม้ข้าไม่พยายามพูดออกไปให้หมดทุกสิ่งอย่างที่ตั้งใจและช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับเพราะว่าจะเป็นการประทับกันระหว่างน้องพินต้าสาวน้อยเสียงมหัศจรรย์และน้องดีสาวน้อยเสียงทรงพลังจิ๊กจิ๊กจ๊ะจิ๊กจิ๊กจ๊ะ